งๆแล้ว14ล้านเสียงเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่กึ่งหนึ่งของคนที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็ไม่ใช่กึ่งหนึ่งของประชาชนของคนไทยด้วยถ้าหากว่าเราพูดถึงประชากรของไทยนะเขาแค่ 20% นะการที่คุณมาอ้างว่า14ล้านเนี่ยต้องการให้คุณแก้มาตรา112ทั้งหมดเหรอโอเมหรือเปล่าทึกทักหรือเปล่าตีคลุมหรือเปล่าเขาเลือกคุณด้วยเหตุผลโครงการประชานิยมที่คุณเอาไปหาเสียง300กว่านโยบายเมื่อไหร่หนอเราจึงจะสามารถออกกฎหมายว่าถ้าใครหาเสียงในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือทำไม่ได้เนี่ยเราจะมีบทลงโทษอะไรไหมมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท สั่งซื้อได้ที่02-114-6777 หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปมาต่อเนื่องกันนะครับหลังจากที่การอภิปรายกันไปแล้วนะฮะมาถึงการบุคคลที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบให้กับคุณพิธาเนี่ยในการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะก็พูดชัดว่าคือหลายคนเนี่ยพูดว่าเขาให้ไม่ได้ยกมือไม่ได้เพราะเรื่องที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายในการแก้ไขคือยกเลิกมาตรา112หรือว่าการแก้ไข112นะฮะอย่างไรก็ไม่สามารถยกให้ยกมือให้เป็นรัฐบาลเป็นนายกได้ก็คิดดูนะก๊อปปี้ครับสว.ส.ส.หลายคนเขาก็พูดบอกว่าครับถ้าเกิดว่าคุณถอยคุณลดนาวาศอกเรื่องของมาตรา112ก็สามารถจะพิจารณากันได้ครับแต่พอเราฟังคำพูดของพวกเขาครับหลายคนบอกเลยถอยไม่ได้ใช่เพราะเขาบอกเป็นสัญญาที่เขาสัญญาไว้กับ FC ของเขาหรือคนที่เลือกเขาก็ปี้พี่ว่าเขาเข้าใจผิดนะผมก็คิดเช่นนั้นฮะคือคนที่เลือกเขาเนี่ยที่เลือกเพราะเห็นด้วยกับการแก้มาตรา112เนี่ยจาก14ล้านเนี่ยครับก็ปี้พี่ขอพูดเลยนะนี่เป็นความคิดเห็นนะครับพี่ว่าไม่ถึงล้านผมก็คิดเช่นนั้นผมว่าไม่ถึง13ล้านกว่าเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นคนแก่อ่ะ 3,000 บาทอยากจะได้ 3,000 บาทต่อเดือนครับส่วนหนึ่งเป็นคนพิการที่อยากได้ได้ 3,000 บาทต่อเดือนครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ติดเตียงหรือญาติคนที่ติดเตียงครับอยากได้ 10,000 ต่อเดือนส่วนหนึ่งคือคนงานที่อยากได้450บาทต่อวันต่อวันใช่ครับส่วนหนึ่งคือคนจบปริญญาตรีที่อยากได้ 25,000 ต่อวันไอ้ต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนส่วนหนึ่งคือแม่ที่มีลูกอายุไม่ถึง6ขวบที่อยากจะได้ 1,200 บาทครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารซึ่งมีทั้งตัวเขาเองครับแฟนของเขาพ่อแม่ของเขาครับนี่คือคนที่เลือกเขาไม่ใช่เลือกเพราะเห็นด้วยกับการแก้112อีกกลุ่มนึงโอ้โหอันนี้ครับฟังแล้วเศร้ามากครับอยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้112โดยตรงนั้นอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทีนี้พอถามลงไปว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับข้อที่1จะตอบว่าเบื่อลุงตู่เบื่อลุงตู่เพราะอะไรครับเพราะไปหลงคำว่า8ปีไม่มีผลงาน8ปีไม่มีผลงานซึ่งตรงนี้ถูกครอบอย่างแรงมันถึงเป็นข่าวที่บาดเราอยู่ทุกวันนี้ไงใช่เห็นชัดๆว่ามีผลงานแต่บอกไม่มีผลงานก็เลยบอกอยากจะเปลี่ยนแปลงคนที่เขาโพสใน Facebook เขาถามต่อแล้วคุณคิดว่าที่คุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรปรากฏได้คำตอบก็มาเปลี่ยนให้ดีขึ้นไงใช่ก็น่าจะดีขึ้นแหละแล้วเปลี่ยนให้ดีขึ้นยังไงต้องดีขึ้นกว่ารัฐบาลเดิมแน่นอนแล้วอะไรบ้างอ่ะไม่รู้เลยนี่ไงคนพูดคือคนพูดอ่ะไม่รู้ส่วนไม่รู้เลยเด็กเนี่ยรู้เลยว่าคำว่าเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็คือได้เสรีภาพในการจะทำอะไรได้ตามใจชอบฮะเซ็กเวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายถ้าจะใช้ง่ายๆคือกะหรี่เสรีนั่นแหละครับนะคะครับเซ็กคอนเทนต์ถูกกฎหมายไม่ต้องมีระเบียบเรื่องการไว้ผม
ไม่ต้องมีการแต่งเครื่องแบบไปเรียนคือเด็กเนี่ยอยากได้อย่างนี้แต่ถามว่ามันใช่112มั้ยมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณจะมาเหมาเอาว่า14ล้านเสียงเลือกคุณก็เพราะว่าเขานั้นอยากใช้มันแก้112เข้าใจผิดแล้วที่คุณพูดบอกว่าเราถอยไม่ได้มันเป็นสัญญาที่เราให้ไว้กับประชาชนคุณไปทำสำรวจใหม่ได้เลยพี่ท้าให้สำรวจเลยพี่ยืนยันว่า14ล้านเสียงไม่ได้เลือกเขาด้วยเหตุผล112มากมายขนาดนั้นแล้วเวลาแถลงต่อสภานั้นถือว่าเป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะฮะในการที่เราพูดในกลางสภาตรงนั้นนะครับคือจริงๆแล้ว14ล้านเสียงเนี่ยนะก็ไม่ใช่กึ่งหนึ่งของคนที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็ไม่ใช่กึ่งหนึ่งของประชาชนของคนไทยด้วยถ้าหากว่าเราพูดถึงประชากรของไทยนะเขาแค่ 20% นะใช่อย่างที่14ล้านของ70ล้านมันคือพูดไปในสภามันแค่ 20% นะและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราพูดถึง14ล้านของจำนวนที่มีการออกเสียงเลือกตั้งมันก็แค่ 30% นะใช่แล้วคุณจะมาบอกว่าฉันท่ามติเหรอคุณจะมาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เหรอคุณเรียกร้องให้สวเขาฟังเสียงประชาชนครับประชาชนที่คุณว่าเนี้ยคือประชาชนที่เลือกคุณแค่14ล้านแล้วถ้าเกิดสวเขาจะฟังอีกส่วนหนึ่งซึ่งมากกว่า14ล้านครับแล้วพวกนั้นไม่ใช่ประชาชนหรอก็ประชาชนเหมือนกันและในขณะเดียวกัน14ล้านน่ะครับการที่คุณมาอ้างว่า14ล้านเนี่ยต้องการให้คุณแก้มาตรา112ทั้งหมดโมเมหรือเปล่าทึกทักหรือเปล่าตีขลุมหรือเปล่าเขาเลือกคุณด้วยเหตุผลโครงการประชานิยมที่คุณเอาไปหาเสียง300กว่านโยบายแล้วจริงๆแล้วเวลานี้ถามจริง450คุณจะทำได้ไหมก็เห็นออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าไม่ทัน3,000 บาทให้คุณแก่จะได้ไหมงบยังไม่รู้ตรงไหนเลยนี่ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่บาดเราอย่างมากว่าเมื่อไหร่หนอเราจึงจะสามารถออกกฎหมายว่าถ้าใครหาเสียงในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือทำไม่ได้ที่เราจะมีบทลงโทษอะไรไหมเพราะตอนนี้เนี่ยเขาใช้ประชานิยมดังกล่าวเนี่ยนะครับมาพูดจาหาเสียงจนกระทั่งคนก็หลงเชื่อเขาเพราะอยากได้สิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็เลือกเขาไปใช่แล้วก็ได้คะแนนเยอะที่สุดแต่เยอะที่สุดไม่ถึงกึ่งหนึ่งแต่ก็อ้างเป็นฉันทามติอ๋อ14ล้านเสียงก็พูดย้ำอยู่นั่นน่ะคือไอ้การที่เรามองเห็นข่าวในเรื่องของการที่เขาพูดเขาจาก็ดีการที่มีเห็นชอบไม่เห็นชอบก็ดีครับเรารู้สึกข่าวนี้มันเป็นมันมีคมบาดเราอย่างมากประเทศไทยจะไปตรงไหนประเทศไทยจะหยุดชะงักเหรอจะหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้เสียงจากสวครับเขาจะไปยื่นขอแก้ไขมาตรา272เพื่อจะปิดสวิตช์สวเฮ้ยคุณลงแข่งขันครึ่งแรกแล้วคุณแพ้นี่คุณขอเปลี่ยนกติกาตอนพักครึ่งเหรอเปลี่ยนกติกาซึ่งทางรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงนะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่การหาทางออก64เสียงที่คุณจะให้เป็นนายกคุณยังหาไม่ได้แต่ถ้าคุณจะแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณต้องได้84เสียงใช่ทำยังไงเออพับเก็บก่อนและในขณะเดียวกันครับพรรคประชาชาติซึ่งมีคุณวันนอเป็นประธานรัฐสภาไม่สามารถออกเสียงได้นะใช่ครับในการที่จะให้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วพวกคุณเองที่มีรัฐมนตรีอ่ะเขาต้องเอาคนที่ไม่มีรัฐมนตรีไม่มีประธานสภาร่วมออกเสียงด้วยคิดว่าคุณจะได้หรอและต้องมีเป็นฝ่ายค้านใน 20% นะพูดถูกว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ใช่มันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ในความเป็นจริงตอนนี้ทุกคนต้องอยู่ในความเป็นจริงใช่ฮะและข่าวมันจะคมมากขึ้นก็เมื่ออีตอนที่รู้แล้วว่าโอกาสมันน้อยมากโอ้โหคนนั้นก็ขู่คนนี้ก็ขู่จะลงกันต่างๆนั่นนะครับทำไมคุณจะต้องใช้ความก้าวร้าวในการที่จะมาทำงานในประเทศถึงได้มีคนที่เขาพูดกันอยู่ใน Facebook นะอันนี้ถือว่าพี่เอางานใน Facebook มารายงานครับเขาก็บอกว่าพักเนี้ยเหมือนกับมีพฤติกรรมหรือมีแนวความคิดที่นำไปสู่ความแตกแยกของบ้านเมืองเพราะอะไรดูซิว่าสวโดนอะไรโอ้สวก็โดนถล่มเลยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาทัวร์ไปลงธุรกิจลงครอบครัวคลุกคานเขาลงภรรยาลงลูกต่างๆและนี่เหรอประชาธิปไตยเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย
เมื่อใครไม่เห็นด้วยก็เอาทัวร์ไปลงเอาไปด่าเขาเอาไปอาฆาตมาร้ายถ้าคุณเป็นประชาธิปไตยจริงคุณต้องยอมรับความต่างสิที่จริงแล้วฝ่ายที่คุณเรียกเขาเป็นเผด็จการนั่นแหละเขาเป็นประชาธิปไตยเพราะอะไรรู้ไหมบางคนเลือกพรรคพลังประชารัฐบางคนเลือกประชาธิปัตย์บางคนเลือกรวมไทยสร้างชาติบางคนเลือกใช่ใช่ภูมิใจไทยครับก็แสดงว่าเขามีเสรีภาพเขาก็ไม่เห็นจะพูดอะไรกันใช่ก็ไม่เห็นคนรวมไทยจะไปด่าคนเลือกประชาธิปัตย์ไม่เห็นคนพลังประชารัฐมาด่าคนเลือกรวมไทยครับแต่สำหรับพวกคุณเองถ้าเกิดใครไม่เห็นด้วยกับพวกคุณคุณก็เอาทัวร์ไปลงทัวร์ไปลงและใช้ข้อความที่หยาบคายก้าวร้าวสารพัดอย่างไม่ไหวค่ะบอกได้คำเดียวและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาเรียกเลยนะลงถนนนะไปยื่นอะไรใบลาออกให้กับทางผบ.เหล่าทัพต่างๆนะที่ไม่ร่วมการกระทำแบบประชดประชันนั่นไงคือใบลาของใครเขาก็ต้องเขียนเองแล้วก็มาพูดเด่นดังบอกว่าครับก็ที่มาอย่างนี้ก็ในเมื่อไม่อยากจะทำหน้าที่เนี่ยนะก็เลยให้ลาครับไม่ใช่คำอยากทำหน้าที่เขาทำหน้าที่หน้าที่ของก็คือกันกรองใช่เขาก็กันกรองไงว่าเฮ้ยเขารับไม่ได้แล้วการที่เขางดออกเสียงนั่นแหละคือการทำหน้าที่อย่ามองว่าการงดออกเสียงแปลว่าการไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ทำหน้าที่ก็ไปนอนอยู่บ้านเขาบอกให้ไปนอนอยู่บ้านพี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวในระยะนี้เนี่ยมันเป็นคมบาดมากตรงที่ว่าตรรกะมันบิดเบี้ยวแล้วก็เป็นความเชื่อในหลายเรื่องที่เกิดจากการที่ได้ยินได้ฟังข้อมูลผิดๆแล้วก็เกิดทัศนะผิดๆนะฮะแล้วก็มีการโมเมทึกทักตีขลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าฉันทามติฉันทามติเป็นคำที่ใช้ไม่ได้ในกรณีนี้คุณแค่ได้เสียงมากที่สุดแต่คุณไม่ได้ฉันทามติในการที่จะเลือกที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะก็คือผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนมาประชาชนเองเนี่ยเลือกมาโอเคมาจะ14ล้านเสียงแต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนหลาย10ล้านคนที่เลือกมาซึ่งมากกว่าสรุปมั้ยสนุก okay. มากสรุปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราต้องจับตาดูกันต่อไปแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราคือเราก็เป็นห่วงเราไม่ให้เกิดความรุนแรงครับพี่อิทค่ะนะฮะเอาเป็นว่า ต้องจัดการกันอย่างจริงจังแล้วกันครับ okay, ผมนะฮะ